เสียงปืนที่สืบนาคเสถียรใช้ปลิดชีพตัวเองในป่าห้วยขาแข้งเมื่อเช้ามืดของวันที่1กันยายน24ปีที่ผ่านมาด้วยความท้อแท้และผิดหวังที่สังคมไทยไม่ใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติสืบจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้คนไทยทั้งประเทศหันมาสนใจเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจังและจากที่สืบเสียชีวิตลงความตั้งใจของเขาก็เริ่มส่งผลโดยงานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ถูกหยิบยกขึ้นมาสู่การปฏิบัติจริงรวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับเสือโคร่งในเมืองไทยก็ถูกหยิบยกขึ้นมาสู่การลงมือปฏิบัติเช่นกันจะกินช่วงสะโพกจะกินช่วงสะโพกก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเสือดาวเนี่ยมันจะกินช่วงท้องก่อนเพื่อที่จะรักษาเนื้อเพื่อจะสารนะก็ว่ามันต้องกินเครื่องในก่อนทางสถานีวิจัยต่างๆของเราที่เขาวิจัยมาว่าสัตว์เราว่าเสือโคร่งกินอะไรมากที่สุดเนี่ยเขาก็เก็บขี้ไปแล้วก็เข้าห้องแลบไปดูผลว่าขี้ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นผลมีอะไรบ้างสัตว์ชนิดไหนนะครับผมก็มี5อย่างที่เสือโคร่งกินอยู่ประจำก็มีวัวแดงกระทิงเก้งกวางหมูป่าทุกปีจะมีคนจำนวนมากเข้ามาร่วมกิจกรรมรำลึกการจากไปของสืบนาคเสถียรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสืบสานเจตนาโดยศิลปินหลายกลุ่มที่วนเวียนกันเข้ามาช่วยกันขับขานบทเพลงเกี่ยวกับคนทำงานพร้อมๆกับเล่าเรื่องราวความเป็นไปและประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันเชื่อว่าทุกคนที่มาเนี่ยมีจิตวิญญาณที่สื่อมีจิตวิญญาณคนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเด็นสำคัญก็คือป่าที่สมบูรณ์เนี่ยมันดูแลรักษาโดยสัตว์ป่าแล้วบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ทำป่าแล้วครับทำหน้าที่อะไรก็ดูแลสัตว์ป่าจริงสัตว์ป่ากับป่าช่วยกันดูแลฟ้าฝนแล้วเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่าอีกทีนึงงานหนักไหมครับเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่างานเป็นที่ถูกจุดขึ้นเล่มแล้วเล่มเล่าส่งต่อความสว่างกันมือต่อมือเหมือนคำสัญญาต่อสืบนาคเสถียรว่าทุกคนจะช่วยกันสานต่อเจตนารมแม้ห้วยขาแข้งจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นป่ามรดกโลกและเป็นพื้นป่าที่ถูกจับตามองและระมัดระวังต่อการรุกรานมากที่สุดพื้นหนึ่งของประเทศไทยแต่ใช่ว่าป่าพื้นนี้จะปลอดภัยเมื่อโครงการตัดถนนผ่ากลางพื้นป่าแห่งนี้ยังคงถูกพูดถึงในแทบทุกรัฐบาลคนทำงานในพื้นที่ยิ่งแสดงความห่วงใยโดยเฉพาะถนนสายความมั่นคงที่มีแนวคิดว่าจะสร้างเลาะเลียบชายฝั่งตะวันตกจากจังหวัดตากลงมาจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะทาง115กิโลเมตรซึ่งหากถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นวันนั้นเราคงไม่อาจสบตารูปปั้นของสืบนาคเสถียรได้อย่างภาคภูมิเช่นเดิม